วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กลับมาพบกับดวลเพลงชิงทุนที่ในวันนี้แอมสาวเสิร์ฟจากแก่งคันสูงจะต้องรักษาแชมป์จากผู้ท้าดวลคนใหม่หนุ่มดีกรีนักเรียนทุนไปเอาใจช่วยทั้งคู่กันเลยครับแชมป์วันนี้ฮะพร้อมแจกความสดใสกับตำแหน่งแชมป์3สมัยและเงินทุนสะสมอีก 35,000 บาทแอมจากอำนาจเจริญเป็นไงผ่านดันที่ผ่านมาได้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกโล่งใจค่ะรู้สึกโล่งใจคราวแรกได้ 5,000 คราวที่2ได้ 10,000 คราวที่3ได้ 20,000 คราวนี้คาดหวังว่าจะได้ 50,000 ค่ะมันต้องเป็นไปตามสเตจอย่างนี้สินะใช่ป้องกันแชมป์ไม่ได้ก่อนเถอะโอเควันนี้ฮะจะได้พบกับหนุ่มกตัญญูนักเรียนดีกรีทุนพระราชทานโอ๊ตจากปราจีนบุรีสวัสดีครับชื่อโอ๊ตอดิศรครับพี่รมครับอายุ23ปีมาจากจังหวัดปราจีนบุรีครับอ๋อตอนนี้เรียนอยู่แล้วครับตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยครับมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ครับชั้นปีที่5ชั้นปีที่5ได้ทุนพระราชทานได้รับทุนนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้รับทุนตั้งแต่ตอนม.4ครับม.4ครับผมเรียนฟรีจนถึงชั้นปริญญาตรีครับโอ้โอกาสที่ผมได้รับครับเป็นทุนการศึกษาพระราชทานครับตอนผมอยู่ม.4 เนี่ยเขาจะมีการเฟ้นหาครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับเป็นเงินทุนระยะยาวที่ส่งเรียนตั้งแต่ม.4 จนจบปริญญาตรีครับตอนนั้นเรารู้สึกดีใจแล้วก็รีบไปบอกคุณย่าเลยครับตอนนี้คุณย่าเสียชีวิตไปได้2ปีแล้วครับผมอยู่กับพี่สาวแล้วก็ย่าครับอยู่กัน3คนตั้งแต่จำความได้คือพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เด็กคุณแม่เนี่ยก็จะแยกไปอยู่กับครอบครัวใหม่ครับแล้วก็มีน้องหลังจากที่คุณย่าเสียนะผมก็ย้ายมาอยู่กับคุณแม่บุญธรรมครับซึ่งคุณแม่บุญธรรมเนี่ยก็เป็นครูที่สอนอยู่ในระดับมัธยมที่โรงเรียนเก่าครับท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อนักเรียนหลายๆคนนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากท่านครับจุดเริ่มต้นที่ท่านรับอุปการะเป็นลูกบุญธรรมครับก็เกิดมาจากที่ผมเนี่ยกับเพื่อน2คนเนี่ยตอนนั้นเตรียมตัวที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่ในช่วงนั้นเนี่ยผมยังพอมีเงินที่จะจ่ายค่าแรกเข้าอยู่เพราะว่าได้รับทุนพระราชทานแต่เพื่อนนะครับไม่มีเงินที่จะไปเข้าเรียนต่อผมก็เลยพาเพื่อนเนี่ยไปหาอาจารย์วรัญญาครับก็ตอนนั้นเข้าไป2คนปุ๊บเข้าไปหาท่านเนี่ยก็บอกว่าขอให้ท่านช่วยจ่ายค่าเทอมให้เพื่อนท่านก็บอกว่าอ่ะงั้นมาเป็นลูกบุญธรรมทั้งสองคนเลยครับครับพอย้ายมาอยู่กับอาจารย์วรัญญาครับทุกอย่างชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยครับทุกวันนี้ผมก็ดูแลคุณแม่แท้ๆโดยการที่ซื้อของไปให้ท่านเวลาที่กลับมาบ้านนะครับเพราะว่าฐานะทางบ้านของท่านค่อนข้างที่จะลำบากและในอนาคตครับก็อยากที่จะดูแลน้องชายตามพ่อครับซึ่งอยากจะให้เขาเนี่ยได้เรียนสูงๆปกติก็สนิทกับน้องครับเพราะว่ามีอะไรเนี่ยเราก็จะคุยกันตลอดครับที่ผมเลือกเรียนคณะครุศาสตร์เอกภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีความชื่นชอบในการขับเสพาอ่านทำนองสนอหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาไทยครับความฝันที่ผมอยากจะเป็นครูนะครับเพราะว่าอาชีพครูเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็จะนำเงินเนี่ยมาจุนเจือครอบครัวได้ครับเป้าหมายในการมารายการดวลเพลงชิงทุนครับก็อยากที่จะนำเงินเนี่ยมาเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องได้เรียนต่อครับถึงจะเป็นคนละพ่อกันก็ยังห่วงน้องครับอยากให้น้องได้เรียนต่อสูงๆครับก็อยากที่จะบอกกับคุณแม่แท้ๆคุณแม่บุญธรรมแล้วก็ครอบครัวของผมนะครับผมตั้งใจว่าผมจะตอบแทนบุญคุณของทุกคนที่ทำให้ผมมีวันนี้และในวันนี้ครับก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วฝันที่จะให้น้องชายได้เรียนต่อจะสำเร็จหรือไม่เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพ
ไม่ว่าจะเป็นลูกคอหรือวิธีการสื่อสารเนี่ยเขาได้หมดเลยภาพแล้วก็พลังเนี่ยผมว่าน้องมาดีมากกินข้าวเลย